พี่ตีบอกว่ามีโอกาสโดนนะเพราะว่าเหมือนรอบมันผิดตำแหน่งใช่ไหมพี่มีไหมโอ้ยมีที่นิดเนาะโดนโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับวันนี้ผมพามาลงอ่างเก็บน้ำนะวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำสะพานหินนะครับตำบลลำกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดมากับพี่ตีกับมืดนะวิถีพันพี่พันน้องอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทำอะไรครับมืดอ๋อมากู้รอบครับกู้รอบกันนะเป็นรอบที่ดักไว้ในอ่างนี่นะมืดเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวตามไปลุ้นไปชมไปเชียร์ด้วยกันแล้วกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะเด็ดไม่เด็ดนู่นฝนมืดมาแล้วครับเริ่มมีลมแล้วล่ะก็เดี๋ยวรีบกู้รีบเสร็จรีบกลับนะหมายสวยๆครับมืดกับพี่ตีเนี่ยเขาก็เป็นคนหาปลาหากินอยู่กับอ่างนี้มาแต่เก่าแต่ก่อนแล้วฮะหาปลาขายสร้างรายได้เนาะเสร็จงานจากสวนจากอะไรก็มาลงอ่างลงน้ำกันฮะแต่ของธรรมชาติเราก็ไม่รู้นะมืดนอว่ามันจะได้ไม่ได้ใช่ไหมครับหากินกับธรรมชาติก็ต้องไปลุ้นกันเอาไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะช่วงนี้ฝนลงเยอะครับน้ำขึ้นสูงละอ่างแต่ว่ามันสามารถขึ้นได้นู่นอยู่ที่ตีนป่านู่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับช่วงน้ำหลากนะตอนนี้ก็ยังเหลือสักประมาณน่าจะ2เมตรครับยังไม่ถึงชายขอบป่า2เมตรกว่าถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วนู่นยาคุมอยู่นู่นนะครับก็วางไม่นานได้กิน ดูนะครับในผ่านจ้องแล้วกันนะโอ้มีนู่นนะปลาอะไรครับปลาตะกับ2ตัวไซส์ใช้ได้ไหมนิ้วได้อ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สามนิ้วเอาซะก่อนเอาซะก่อนเปิดหัวนะ นี่ครับตะกับนะกี่ตัว2ตัวเหรอตัวครับเริ่มด้วยปลาตะกับ2ตัวนะครับนี่รอบแบบนี้เนี่ยดักแบบไม่ใส่เหยื่อนะมืดนะใช่ครับคือดักตามขอบตะลิ่งให้มันเป็นทางวิ่งของปลานะใช่ไม่ได้ใส่เหยื่อนะครับเป็นรอบคล้ายๆทางอีสานน่าจะเรียกว่ารอบสิ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปต่อเนาะไปต่อครับ ระยะไม่ไกลก็ใช้พายนะครับให้เห็นบรรยากาศไปด้วยแหมหน้าตีปลามากๆมาดูที่ลูกนี้นะครับมีตัวกันไหมโอ้เห็นอะไรขาวๆไงอ่ะโอ้ยมีปลาช่อนปลาช่อนอุ้ยนู่นๆๆๆโอ้โอ้อยู่ครับปลาช่อน1ตัวแล้วก็ตะกับอีก 2-3 ตัวนะตะกับก็ตัวสวยๆอยู่นะมาดูที่ลูกนี้นะครับมีตัวไหมมีเหรออ้าวไหนอ่ะไม่เห็นดิ้นเลยโอ้ปลาช่อนเอาปลาช่อนทำไมไม่ดิ้นเลยฮะปิดเลยโอ้ตัวสวยอยู่นี่เนี่ยครับเล็กกว่าตัวแรกหน่อยนี่รีบใส่กระสอบเอารีบรีบครับรีบรีบเดี๋ยวหลุดมือไปหายอ่ะปลาช่อนตัวที่สองนะรอบนี้จะขยะเดี๋ยวล้างรอบสักทีจะดักไปอีกใช่ไหมครับขยะครับ
ไฟลูกนี้ครับมีไม่มีมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันครับมีอะไรหรือเปล่าเช็คก่อนนะป่าดินมีดินนิดเนาะโอ้โดนอุ้ยโอ้ปลานิลครับปลาอะไรอ่ะปลานิลโอ้ยดูดินแรงด้วยครับได้3ตัวใช่ไหมพี่3ตัวครับแต่ว่ามันเหมือนมีตัวเล็กตัวนึงเนาะเอาไหมตัวนี้พี่ไม่เอาครับเล็กเกินนะเล็กเกินนะครับก็ขนาดนี้ก็ใช้ได้เนี่ยขนาดนี้เราก็เอาบ้างไม่เอาบ้างแต่วันไหนเราได้มากเราก็จะไม่เอาครับรุ่นนี้แต่ถ้าได้น้อยหน่อยแล้วก็เป็นกับข้าวได้เนาะใช่ครับแต่ถ้าเลือกได้เราก็ได้ใหญ่ๆเราก็จะปล่อยเล็กๆนะครับไหน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 โอ้นี่มีรุ่นเหรอจริงเหรออ๋อคนดักเขาดูรอบเขาออกครับว่ามันผิดรูปผิดฝานะพี่นะพี่ตีบอกว่ามีโอกาสโดนนะเพราะว่าเหมือนรอบมันผิดตำแหน่งใช่ไหมพี่ใช่ครับมีครับโอ้ยนู่นลูกคอกครับเดี๋ยวให้ลองยกดีกว่าฮะมีลูกคอกด้วยเหรอใช่ครับนี่โอ้ยแสดงว่าเป็นปลาคอกนะครับอู้คอกใหญ่ด้วยนู่นครับรอบอู้หนึ่งอ่ะตัวแดงเลยนู่นมีไหมโอ้โหอู้ใหญ่ครับโอ้โหใหญ่มากไอ้เหี้ยตัวครับ2ตัวครับไอ้เหี้ยเบลอเลยตัวนี่น่าจะเป็นกิโลทั้งคู่นะพี่เนาะโอ้ยทั้งคู่เลยกิโลแน่ๆใหญ่จริงใหญ่ครับใหญ่แต่2ตัวนี้ครับพี่ตีบอกว่าไม่เอานะพี่นะไม่เอาครับเพราะว่ามันมีคอกเนาะมีคอกอยู่อย่างกับว่าละคนหาปลาเขาก็จะมีเหมือนกับมีทางของตัวเองอะว่าเขาจะเอาปลาแบบไหนไม่เอาปลาแบบไหนเนาะครับอย่างพี่ตีนี่ปลาคอกจะไม่เอาเลยนะครับถึงเข้าทิ้งตัวเป็นกิโล5 6ตัวอยู่ในรอบเดียวผมก็จะไม่เอาครับเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนคือแม่คอกมันนะเนาะใช่ครับแล้วเนี่ยมันเข้ามา2ตัวใหญ่ๆมันก็ต้องมีอย่างน้อยสักตัวแหละครับเป็นเจ้าของคอกอะหรืออาจก็จะเป็น2คอกรวมกันเพราะปลาในอ่างนี่จะเลี้ยงลูกแบบนี้อ๋ออาจจะพ่อแม่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับแต่นี่ข้อมูลเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่แน่ๆที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเจ้าของคอกใช่เราจะเลือกเอามันก็ไม่ถูกใช่มั้ยใช่อย่างน้อยถ้ามันเข้ามา5ตัวเนี่ยถ้าพี่ตีไม่เอาก็คือไม่เอาเลยไม่เอาเลยโอเคครับงั้น2ตัวใหญ่ๆนี่เราคงต้องปล่อยทุกครั้งเราจะต้องตัดสินใจที่จะไม่เอาเลยอ่ะเป็นวิธีของพี่ตีเขานะเรายอมเสีย2ตัวเพื่อที่จะอนุรักษ์อีกเป็นพันอีกเป็นพันเป็นแสนเนี่ยเป็นหมื่นตัวเป็นแสนตัวน่ะอ้าวโอเคครับในเมื่อในพานไม่เอาเราก็ไม่ได้ปลาใหญ่คู่นี้กันนะใหญ่จริงดูเนี่ยโอ้โหเป็นกิโลครับแต่ที่อุ่นไปแล้วเลยนี่ๆมืดยังหวงอยู่นะไปแล้วครับจะให้ไปพร้อมกันโอ้แหมปลาโตแล้วยังไม่เท่ากับใจคนฮะใจคนโตกว่าปลาครับอย่างนี้เขาเรียกภาษามวยเขาเรียกหัวใจใหญ่ฝาตับครับใหญ่จริงครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วมันมีคอกเต็มเลยอ่ะเนาะหนูแดงๆเดี๋ยวเขาก็กลับไปดูลูกเขาแต่ว่า2ตัวที่เราได้ก่อนหน้านั้นอ่ะเล็กกว่านี้ครึ่งนึงนะพี่ข้อมือฮะแต่อันนั้นคือเอาอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าของคอกอะไรเนาะใช่ฮะแต่ยังไอส่วนตัวพี่ตีจะไม่เล่นปลาคอกนะครับถ้ามุดว่า2ตัวเนี้ยสมมุติ2ตัวสัก2โล2โลครึ่งเนาะเอาไปขายก็ 3-400 เนาะไม่ถึงมั้ยปกติปลาช่อนขายโลเท่าไหร่พี่ผมก็จะขายกิโลละ100ฮะกิโลละ100 2โลก็200กว่าบาทใช่ก็เท่ากับปล่อยเงิน200กว่าบาทไปแล้วก็ถ้าว่าเราคิดแค่2กิโลแล้วไอ้ที่เหลืออยู่ที่กําลังตัวแดงๆอยู่เป็นเกือบเป็น 1,000 กิโลใช่ๆๆมันก็มาเทียบกันแล้วมันไม่คุ้มอ่ะโอเคงั้นเราไปดูรอบอื่นกันต่อครับรอบนี้มีดึงดราม่าหน่อยแต่ก็ยังถือว่ามีช็อตว้าวให้ดูก็ได้ดูเนาะแต่ว่าไม่ได้ตัวนะครับไม่ได้ตัวแต่ก็ยังได้ดูโอเคพลานมืดเอาแล้วครับลูกนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยนะมีไม่มี
ไม่มีนะครับไม่มีก็วางไว้เหมือนเดิมส่องอีกแล้วครับในพันมีครับมีเหรอมียกเลยปลาอะไรอ่ะลุ้นกันครับมาลุ้นกันนะลุ้นเนี่ยไกลลุ้นได้เหรออุ้ยนู่นอุ้ยโดนคู่แล้วรอบน่าจะขาดใช่ไหมมืดใช่ครับหลุดไปตัวหนึ่งนะใช่ครับตัวเดียวครับตัวเดียวก็ยังดีครับเดี๋ยวต้องเช็ครอบกันละขาดไหมยกมาได้2ตัวนะแต่ตอนถือมาหลุดไปตัวปลาแบบนี้เขาเรียกปลากระสงนะครับทางใต้เรียกว่าปลาช่อนชัยทางอีสานน่าจะปลาอีจนนะครับนี่ลายเหมือนงูเหลือมอ่ะสวยเลยมากันที่ลูกสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้จะโดนไม่โดนฮะหมายสวยสวยนู่นครับอยู่ตรงคนไม้นู่นเลยโดนไม่โดนมีไม่มีมาลุ้นกันฮะมีแต่ปลาตะกับเล็กๆตัวเดียวนะครับอ่ะพอครับลูกสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยเรากู้รอบเสร็จแล้วเนาะก่อนจะกลับบ้านไปสรุปปลากันก็อ่ะเล่นน้ำซะหน่อยใช่ไหมครับดูนะดูในพานกำลังร้อนครับใสมากน้ำเนี่ยใสครับนี่ครับดูครับเนี่ยท้องทรายขาวเลยไปนะครับเอาไปแล้วไปเลยโอ้เย็นฉ่ำแน่นอนครับน้ำนี่ใสปิ้งเลยโอ้ยสดชื่นครับสดชื่นแต่น้ำก็ลึกนิดหน่อยเนี่ยเห็นมันใสแบบเนี้ยท่วมหัวใช่ปะใสท่วมหัวเดี๋ยวช่วยดูครับเออน่ะท่วมอยู่แต่ดูเหมือนตื้นมากเลยนี่เย็นชื่นใจครับด้านล่างตรงนี้เป็นมืออ่างฮะมันจะเป็นคลองเล็กๆเข้ามาก็เข่าเทียบท่าแล้วนะในพานเก็บเรือแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปปลากันอยู่ที่บ้านครับมาดูครับเป็นยังไงกับการกู้รอบคลิปนี้นะนี่ก็ได้เป็นมือครับปลานิล2ตัวตะกับ4กระสง1ตะกับ4ตัว5ตัวนะครับแล้วก็ปลาช่อน2ตัวแล้วที่สำคัญปล่อยปลาช่อนใหญ่ไป2ตัวนะครับเป็นปลาคอกอะเนาะก็พี่ตีบอกไม่เอาครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปลาชุดนี้เนี่ยไปทำเมนูอะไรตัดเข้าครัวพื้นบ้านของเรานะครับวันนี้เปลี่ยนแม่ครัวแล้วนะครับแม่ครัวหลักนั่งมองอยู่หลังนนอันนี้แม่ครัวเสริมนะสาวหนองคายนะครับวันนี้จะทำเมนูอะไรครับต้มปลานิลจ้ะปลานิลกับปลาตะกับนะที่ผมไปกู้รอบมากับพี่ตีนะครับที่ว่าปล่อยปลาช่อนใหญ่ไป2ตัวที่มันมีแม่คอกพ่อคอกครับเราก็เลยได้ปลาเล็กๆมาทำกับข้าวกันเครื่องต้มก็พริกสดข่าหอมตะไคร้ใช่ไหมดอกเกลือด้วยใช่ไหมน้ำเดือดแล้วใส่ปลาครับเป็นต้มปลาสูตรน้องคายเต็มกระทะครับท่านผู้ชมพอน้ำเดือดปลาชักจะเริ่มสุกนะครับใส่เครื่องที่เหลือบักอะไรอันนี้บักเลนบักเลนนะสารหนองคายนะครับเริ่มปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลานะครับอันนี้คือรสราชาจ้ะรสราชานะครับจากนั้นราชาชูรสของคู่ครัวยายไปแล้วนะตอนนี้ตั้งแต่เขาสนับสนุนช่องมาก็ใช้มาตลอดนะครับน้ำมะขามเปียกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวยายไม่ได้
ยายไม่ได้ถ่ายตอนทำเมนูเดี๋ยวยายต้องนั่งชิมหรือเปล่าฮะพอถึงตอนชิมทีไรจะวิ่งหนีทุกทีเลยยายอ่ะสายหัวเลยนะต่อไปเป็นพริกโขลกกับน้ำมะนาวนะเปรี้ยวใบมะกรูดด้วยนะครับใส่ใบมะกรูดทีหลังเนี่ยมันจะได้ไม่สุกไม่ดำนะครับมันก็จะสดสดสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแม่ครัวค่ะเดี๋ยวจะมาโรยหน้ากันนะครับสวยงามน่ากินมากๆครับใส่เลยเป็นพวกผักชีนะครับเครื่องหอมใช้ทั้งชีฝรั่งกับชีไทยชีฝอยน้ำเปรี้ยวเนาะค่ะต้มยำปลานิลสูตรหนองคายนะครับสดน้ำร้อนๆครับชื่นใจโอ้ยหอมอยู่ใต้ลมนี่หอมความเปรี้ยวมะนาวหอมผักชีครับก็เดี๋ยวไปชิมด้วยกันครับขอซดน้ำชิมซะก่อนโอ้ใช้ได้ครับอร่อยปกติถ้าเป็นเมนูพวกต้มๆปลาต้มๆออกแนวอีสานหน่อยๆเนี่ยก็จะเป็นงานประจำของสาวหนองคายเขานะครับปกติก็ต้มพวกไอ้ที่ไม่ได้ทำคลิปอะพวกกับข้าวเย็นอะไรเงี้ยแนวเกี่ยวกับอีสานนี่เขาเหมาเลยพ่อสาวหนองคายเขาบอกว่าถ้าคลิปไหนมีลูกสาวเขาออกไปนะครับเขาจะแชร์ 2-3 รอบเลยแล้วเนื้อปลานิลที่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำเนี่ยโอ้ยน้ำมันสะอาดครับเนื้อปลาเนี่ยน่าจะดีสุดๆอ่ะร้อนๆนะมาครับสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดเนาะแล้วก็ FC แฟนคลับที่ชอบสาวหนองคายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยรวมถึงทางบ้านเปียวทางนู้นด้วยนะอนาคตก็น่าจะได้ทำช่องนะครับเพราะว่าเริ่มเก่งขึ้นเริ่มไม่เขินกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดวิธีการต่างๆให้แล้วก็ฝากติดตามเขาด้วยนะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็ยังไงก็ฝากสวัสดีพ่อแม่พี่น้องญาติเปียวทางหนองคายด้วยเนาะที่ยืมลูกสาวมาออกคลิปออกช่องนะครับยังไม่เคยไปเจอกันเลยว่าได้ทักได้พูดได้คุยกันนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยจะพากันยกครอบครัวไปเที่ยวหนองคายเลยแล้วกันครับอำเภออะไรนะเปียวอำเภอสังคมอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายงั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เนาะสวัสดีนะครับบ๊ายบายยายกินหัวปลาเหรอยายกินข้าวน้อยเดียวเนาะจะโตได้ไงนี่ฮะไปละจะไปแอบอยู่มุมไหนสักมุมแล้วเนี่ยไปละไปละ โอ้ยหัวจริงๆหัวจะขึ้นฝั่งนะโอ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นมาครับเล่นน้ำกันโอ้ยเชื่อใจ